กันเพลงที่2นะครับก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่นะครับเรื่องของปัญหาต่างๆโดยเฉพาะจนตอนนี้ครับเรื่องของแก๊สนะครับเปิดว่า LPG ภาคครัวเรือนจอนะครับขยับราคาขึ้น6บาทเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนาเมษาพฤษภามิถุนานะครับข่าวเรื่องนี้มันเป็นจะได้ปีน้อยลองเรื่องของไอ้ LPG นะครับคือมันเป็นภาคครัวเรือนเนี่ยทุกครัวเรือนกันประเทศไทยผมว่า 80-90% นะครับใจแก่นหมดอ่ะนะครับแต่ยังมีบางทีนะอาจจะใจฟื้นใจหลัวอยู่สมัยที่ฮ่องอู้สัปดาห์ที่แล้วที่นครสวรรค์เนาะครับบางบ้านนี่ยังมีไฟฟ้าใจบ่มีแก๊สใจเด้อครับนะครับแต่ว่าที่ผมได้นำเรียนไปในรายการปิงวังย้อมนานหลายๆครั้งนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยมีการกู้เงินสองครั้งนะครับเป็นรัฐบาลมายังไม่ถึง2ปีครับแต่กู้เงินสองครั้งเนี่ยแล้วเป็นการกู้เงินนักที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยผมต้องเกินนำเรียนอีกครับว่ามันพ่วงการขึ้นแก๊สมาได้จะได้นะครับก็บอกได้ครับว่ารัฐบาลเนี่ยในการขออนุมัติจากสภาเพื่อกู้เงินนะครับครับมีแต่เพียงแต่ว่าขออนุมัติกู้เงินแต่แหมด้านหนึ่งครับคือบัญชีมันต้องมีสองด้านเนาะรายรับและรายจ่ายครับนะครับคือรับมาเนี่ยนะครับรายจ่ายคือขอกู้มาเนี่ยเพื่อไปจ่ายในเรื่องโครงการโครงสร้างเป็นสินทรัพย์แต่บอกสภานะครับว่าคุณจะหาเงินมาจากไหนแต่ตอนนี้ครับหางเริ่มโผล่แล้วก็จะต้องรีดไถจากพี่น้องประชาชนเนี่ยครับเริ่มหาแล้วหนึ่งก็ต้องขึ้นแก๊สครับเพื่อนะครับเพื่อจะเตรียมเงินไว้ชำระนี้สองล้านล้านก็โดยการที่จะขึ้นแก๊สนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเริ่มเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีการขึ้นแก๊สเนี่ยประมาณ6บาทแล้วเขาจะขึ้นไปเรื่อยนะครับเป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยจนถึงปี57-58เนี่ยก็จะขึ้นเป็นเต่าตัวเลยสมมติว่าแก๊สหุงต้ม15กิโลต่อเนี่ยสมมติถัง270พอสิ้นปี58ก็จะขึ้นเป็นประมาณ500กว่าบาทโอ้โหอันนี้ภาคครัวเรือนนะภาคครัวเรือนครับอันนี้ก็บอกข่าวผลกระทบบอกข่าวได้ขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศได้รับทราบนะครับว่าด้านหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วท่านหันว่าสภาได้อนุมัติเงินกู้ให้กับรัฐบาลเนี่ยไปสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อว่าสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจครับแต่บ่ดูปากท้องพี่น้องชาวบ้านว่าพี่น้องชาวบ้านอย่าอยู่แต่ใดครับดูแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจความโตของเศรษฐกิจตอนนี้ตอนนั้นเพิ่มการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มการจ้างงานอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วครับแต่ไปสร้างภาระให้กับพี่น้องชาวบ้านแต่หารู้ไหมว่าพื้นฐานจริงๆนะครับพี่น้องชาวบ้านยังอยู่อย่างลำบากโดยเฉพาะข่าวนี้แฮมครับเปิ้นบอกว่าท่านชวนนท์นะครับสสใหม่ของเขานี่นะฮะจวกรัดทิ้งปัญหาพี่น้องชาวบ้านมุ่งแก้ปัญหาขึ้นนายใหญ่ปล่อยชาวบ้านเผชิญปัญหานะครับโคตรแพงแล่งทั้งแผ่นดินอัดล่มเหลวแก้ยางพาราสูญเงินกว่า 20,000 ล้านพยุงรายได้นักการเมืองบัดจ่วยพยุงราคายางทำให้ราคาตก 41% โอ้โหราคายางตกไป 41% โคตรแพงนะครับแพงทุกอย่างเดี๋ยวพอมีอย่างแพงของนะครับท่านชวนนท์อินทรกุมารสูตรนะครับตอนนี้เป็นว่าโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับตำหนิรัฐบาลพรรคเพื่อไทยว่ามุ่งมั่นแต่จะเรื่องผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจเบื้องหลังรัฐบาลและประโยชน์ทางการเมืองครับโดยมุ่งไปที่การนิรโทษกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวบ้านอย่างที่เขาพูดนะครับการขอกู้เงินด้วยกันนั่นนะครับเนี่ยเปิ้ลถึงบอกว่าเพราะจะอั้นนะครับซึ่งมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านแต่เป็นการสร้างเป็นการล่างพิษสร้างอำนาจให้กับตนเองจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรยุติกระบวนการนะครับที่จะทำประโยชน์คือกับฝ่ายตัวเก่าฝ่ายตนเองนะครับแต่หันฮือหันมาแก้ปัญหาพี่น้องชาวบ้านโดยเฉพาะปัญหาสถานการณ์ของแปลงทั้งแผ่นดินกลับมาแหมแล้วนะครับมีอะไรอย่างแปลงพ่องพี่น้องครับแตงกวาแตงกวาบ้านเฮาห้องอะไรยังมาแต่งสร้างมาแต่งสร้างคนมาแต่งสร้างนี่จากกิโลละ28บาทนะครับตอนนี้คือ30ตอนนี้เป็นกิโล30บาทมะนาวมะนาวเนี่ยครับจากเดิมเนี่ยลูกละ6บาทเป็น12บาทพริกพริกอันนี้เป็นขีดนะพริกนี่ขายเป็นขีดครับจากเดิมนี่ขีดละ4บาทเป็น12บาท3เตาโอ้โห3 4 12ครับถั่วฝักยาวจาก35บาทนะครับเป็น70บาทอันนี้เท่าตัวเลยเท่าตัวเลยครับต้นหอมนะครับขีดละ7เป็นขีดละ15 2เตาถามว่าถ้าของพวกนี้มันขึ้นเนี่ยครับไข่ฮับพละครับกับผู้บริโภคชาวบ้านนะครับผู้บริโภคก็คือพี่น้องเจ้าบ้านหาเจ้ากินคำพนักงาน
ทำงานออฟฟิศซึ่งจะต้องซื้อเข้าแกงกินอย่างเนี้ยปอก้าไม่ขายนะครับร้านก้าต่างๆเนี่ยไปซื้อของในตลาดพวกนี้มาเนี่ยในเมืองมันแป้งนะครับก็ต้องขึ้นต้องขึ้นราคาครับแล้วก็ลดปริมาณลงใช่จากเอ้ยตักจากเข้าแกงถึงผักอย่างพวกเนี้ยใส่พริกอย่างพวกเนี้ยถั่วฝักยาวต้นหอมมันก็จะลดจำนวนลงครับเพราะมันแป้ง 2-3 เตาราคาสูงขึ้นครับผมมีเห็นอันนึงครับผักชีขีดละ8บาทเป็นกระเตาตัวครับขึ้น15บาทโอ้โหเนี่ยนะครับอันนี้มองถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเปิ้นบอกว่าซึ่งนะครับท่านชวนนท์ว่ามาอยากขึ้นใจคำว่าโคตรแพงทั้งแผ่นดินแต่นายกรัฐมนตรีบอกเกยขึ้นความสนใจในเรื่องเหล่านี้ทั้งที่พี่น้องชาวบ้านและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างนักนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดศรีสะเกษยกตัวอย่างเนาะนะครับก็มีการร้องเรียนถึงเรื่องของแพงแต่รัฐบาลเอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มไปมุ่งมั่นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างพิษตัวเองเอาอำนาจบาดใหญ่ไปข่มขู่คุกคามศาลรัฐธรรมนูญครับ2-3วันที่ได้ยินข่าวอ่ะโอ้ข่าวนั่นนี่ครับผมว่านะพี่น้องเจ้าบ้านนะครับมีปัญหาความเดือดร้อนอย่างครับแต่รัฐบาลนี่ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาจากคนไทย10กว่าล้านครับแต่10กว่าล้านนี่ครับก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สนับสนุนท่านแต่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ60กว่าล้านคนเนี่ยอยากจะคือท่านนะครับได้มาดูแลเรื่องปัญหาของแป้งความเป็นอยู่เรื่องปากเรื่องท้องเข้ามาใหม่ๆครับท่านจำได้ครับไปพี่น้องเนาะพริกฝ่ามือนั่นแหละครับ uh-huh. อย่างเช่นเนี่ยผมยกอย่างได้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยใจไฟบ่เกิน90หน่วยบ่ต้องได้เสียค่าไฟบ่ต้องได้เสียครับพอรัฐบาลนี่เข้ามาครับใจเกิน50หน่วยเรียบร้อยเสียตังค์ละเก็บสตังค์เลยหันครับตรงนี้อยากให้พี่น้องชาวบ้านได้คิดถึงความเป็นจริงว่ารัฐบาลนี่บ่ได้คิดถึงพี่น้องประชาชนเลยเปิ้นบอกว่าแฮมป์ป้อนะครับในปัจจุบันเกษตรกรนะครับยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยางพาราเจ้าส่วนยางนะครับบนบอกว่าถูกทั้งแผ่นดินอันนี้บอกแป้งนะครับราคายางถูกทั้งแผ่นดินทั้งที่รัฐบาลอนุมัติเงินทั้งหมดอยู่ 4.5 หมื่นล้านครับเพื่อพยุงราคายางพาราสมัยเต้นน่ะครับและมีการจ่ายจริงไปแล้วนะครับกว่า 20,000 ล้านบาทแต่ราคายางพาราลดลงถึง 41% นะครับครับโอ้โหบ่ใช่น้อยๆนะครับยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับเป็นพืชที่สำคัญที่สุดเหตุไฉนนะครับที่รัฐบาลจากกิโลกรัมละร้อยก็เหลือแค่59บาทถูกต้องครับถ้าไปเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันบอกว่าจึงมาทราบว่าเอาเงินไปแย่อย่างครับนะครับแย่อย่างยางถึงถูกอยู่แสดงเอาเงินไปแย่อย่างมหูแต่มีพี่น้องชาวบ้านร้องเรียนว่าเงินที่ใช้ไป 20,000 ล้านบ่ได้เอาไปดูแลเรื่องราคายางพาราแต่เป็นการไปพยุงรายได้ของนักการเมืองครับนะครับที่เกี่ยวข้องมีการหั่วกันจนเกษตรกรบ่ได้รับผลประโยชน์และก็ราคายางก็ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นการที่รัฐบาลจะทำเวทีเรียนแบบพาความจริงของภาคประชาธิปัตย์เฮานะครับพี่น้องชาวบ้านอยากจะสาบานแก้ปัญหาของแป้งทั้งแผ่นดินได้จะได้มากกว่าจะพูดถึงเรื่องผลประโยชน์นักการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการนิรโทษกรรมหรือแก้ปัญหาหรือแก้รัฐธรรมนูญครับพูดถึงเรื่องนี้เรื่องความปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านน่ะซึ่งโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์ได้มาตีแพร่มาเปิดเผยให้พี่น้องได้รับรู้นะครับว่าสินค้าแพงขึ้นนะครับระยะขึ้นผลกระทบภาระค่าใช้จ่ายความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบ้านก็สูงขึ้นใช่มันก็ต่อเนื่องด้วยข่าวที่พี่น้องจากวัดนานนะครับเดือดร้อนครับไปประท้วงที่ศาลากลางจังหวัดนานนะครับโดยการเปิดเผยของนายชุมพรแสงมณีนะครับผู้ว่าผู้ว่าการจังหวัดนานเนี่ยเปิดเผยว่าหลังจากได้รับข้อเรียกร้องและการเจรจาของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดจังหวัดน่านจังหวัดน่านนะครับเป็นจังหวัดที่มีชุมชนอยู่ตามเขาตามดอยอาชีพหลักของพี่น้องจังหวัดน่านก็คือทำไร่ข้าวโพดทำไร่ถั่วเหลืองปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกข้าวเนี่ยครับฮกตำบลเนี่ยในพื้นที่ฮกตำบล25หมู่บ้านเนี่ยกว่า500รายนะครับนำโดยนายรัฐนะครับนายรัฐเนี่ยคุธนาคุธนานะครับคุธนาเนี่ยนายกสมาคมผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่านเปิ้นได้รวมตัวผู้ชุมนุมทั้ง25หมู่บ้านเนี่ยครับไปชุมนุมกันบริเวณร้านอเนกประสงค์นะครับจุดพักรถของด่านห้วยน้ำอุ่นอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเนี่ยจะไปกรุงเทพต้องผ่านที่ด่านห้วยน้ำอุ่นอำเภอสาที่นี่เปิ้นไปปิดหั่นนะครับไปเรียกร้องหั่นนะครับเรียกร้องอย่างครับเรียกร้องเงินชดเชยช่วยเหลือแค่27ล้านนะครับเงินแค่27ล้านนะครับพี่น้องชาวบ้านเดือดร้อนกันถึง25หมู่บ้านนะครับ25หมู่บ้านเรียกร้องเงินชดเชยอย่างครับชดเชยที่ผลกระทบจากภัยแล้งตอน
ที่ผ่านมาเขาประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งจังหวัดน่านนะครับก็มีการสำรวจว่าเจ้าบ้านปลูกข้าวโพดกันกี่ไร่แต่ละคนก็จะได้ค้น3ปัน5ปัน7ปันเงินบ่หลายบ่นักบ่หลายครับเงินแค่17ล้านครับหันก็ครับว่ารัฐบาลเนี่ยบ่ได้ดูแลพี่น้องเจ้าบ้านเกษตรกรซึ่งจังหวัดน่านบอกเลยครับส.ส.เป็นเพื่อไทยทั้งหมดถ้าอู้ถึงการเมืองก็คือเป็นคนที่สนับสนุนรัฐบาลทั้งหมดแต่ฝากพี่น้องอย่างว่านะครับเงินแค่17ล้านพี่น้องจะได้ครัวเรือนที่ได้ครับชดเชยแค่3ปัน7ปัน5ปันสูงสุดทุกซึกหลายละหมื่นหมื่นกว่าบาทก็ถัวเฉลี่ยได้นะครับตัวเลขมันมี500แต่รัฐบาลเนี่ยบ่สามารถจะเข้าไปดูแลพี่น้องเจ้าบ้านได้ครับเพราะฉะนั้นผู้ว่านะครับเปิ้นก็ได้ขอเฮือนแก่นน้ำเนี่ยฮือไตรตรองและหาวิธีที่เหมาะสมในการที่จะขอความช่วยเหลือบ่ดีมาปิดถนนจี้อย่างเงี้ยฮือพี่น้องลำบากครับก็มันเป็นลัทธิตัวยางเอายางอะครับท่านจำได้ครับเผากรุงเทพน่ะเผาสารกลางเผาสารกลางเรียกร้องครับเพราะฉะนั้นกลุ่มข้าวโพดก็จะอาจลัทธิเอายางก็ได้ว่าถ้าปิดถนนนะอาจจะเผาด้านเผาอย่างเงี้ยด้านบนเนี่ยอาจจะมีคนเอาเงินมาแก้ไขให้ก็ได้ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมยังรวมพลังคนเสื้อแดงนะครับไปกดดันนะครับศาลรัฐธรรมนูญครับมันก็เอายางอย่างเงี้ยกะครับก็ฝากไปถึงผมว่าอันประเทศไทยนี่จะใจกฎหมายนี่ต้องใจกฎหมายของกลุ่มนี้อ่ะนะครับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดน่านก็ฝากไปถึงนะครับผู้ที่โดยเฉพาะท่านผู้ว่าเนาะครับท่านสุพรแสงมณีเพราะท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับช่วยกันไปดูแลพี่น้องจังหวัดน่านไอ้หนุ่มมันจะจบแค่เฉพาะตัวอี้นะครับมันจะมีแหมหลายตีครับในจังหวัดน่านนะครับมันบอกว่าทั้งเนี่ยปัญหาของเกษตรกรปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอสาด้วยนะจำนวนถึง 2,033 รายครับอำเภอตรงจ้างครับ 1,062 รายอือ 1,652 รายครับก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็บ่ได้รับเงินชดเชยเหมือนกันอันนี้ก็ฝากพี่น้องชาวบ้านแต่นี่ข้อมูลที่ผู้ว่าฮื้อมานี่2อำเภอคือตรงจ้างกับสาดก็ยังบ่เดินขบวนแต่นะครับตะกี้เนี่ยเดินขบวนแหมชุดนะชุดเดินขบวนเดินขบวนนั่นชุดนั่นอันนั้นนี่6ตำบล25หมู่บ้านเนี่ยที่ไปเรียกร้องทำต่างหากครับนะครับบอกเกี่ยวกับไอ้สองอำเภอนี่นะสองอำเภอก็คืออำเภอตรงจ้างกระสานี่นะเปิดกันรอฟังอยู่ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือก็ครับถ้าไปช่วยเหลือเปิดอาจจะรวมกับกลุ่มแรกเนี่ยรวมได้หลายพันคนจะเรียกร้องเงินฝากรัฐบาลฝากสสมั่งนานตัวเนาะนะครับช่วยเหลือพี่น้องเจ้าบ้านเกษตรกรตัวอู้ถึงเกี่ยวกับเรื่องของข้าวโพดนะครับตั้งภาคเหนือเขาครับนะครับแล้วก็ตะกี้เขาอู้ถึงเรื่องพี่น้องจังหวัดน่านวันนี้ก็มาอู้ถึงเรื่องของการเกษตรทั้งหมดนะครับรัฐบาลเนี่ยไปจัดโซนิ่งก็ได้ครับลีจีลำไยจะได้ครับไปยันจะได้ครับมันผมมาพอแล้วนะครับในฐานะเขาเป็นคนเหนือนะครับเขาเกิดมาพร้อมกับลำไยนะครับใหญ่มากระหันลำไยละนะครับตั้งแต่สมัยตะก่อนมาปัญหาตอนนี้เปิ้นบอกว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะครับเปิ้นมีแนวคิดที่จะจัดโซนิ่งโซนิ่งก็คือจัดเป็นหมวดหมู่อะเป็นโซนกำหนดไว้กำหนดคอมเคสในการปลูกในการห้ามซื้อในการกล้าโซนิ่งมันจะเข้าคายเข้าอ่ะจำกัดสิทธิ์นี่แหละครับสายพันธุ์อันใดที่จะหับจำน้ำบ่หับจำน้ำเนี่ยเนี่ยคือปัญหาที่เขามาเล่าให้ฟังให้หน่อยนะครับว่าเปิ้นยากกันจะใดแล้ววิธีการที่เปิ้นทำมันถูกต้องหรือไม่นะครับเปิ้นบอกว่าในการกำหนดโซนิ่งนะครับโดยเฉพาะท่านยุคนลิมแหลมทองนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิ้นจะใช้วิธีโดยดำเนิน3มาตรการสำคัญครับนะครับเป้าหมายผลผลิตลำไยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดโซนิ่งนะครับบาฮือปลูกในพื้นที่นะครับตีกำหนดฮือปลูกหรือว่าห้ามฮือปลูกก็ต้องปลูกมาได้นะครับแฮมบะป้อมีมาตรการที่จะดำเนินเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายผลผลิตลำไยซึ่งปีนี้ที่จะออกทั้งหมดอยู่ประมาณ 129,670 ตันนะครับอันดับแรกที่เปิ้ลจะทำนะครับข้อที่1เปิ้นบอกจะกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตนะครับข้อที่2ส่งเสริมการแปรรูปลำไยอบแห้งทั้งเปลือกและกับลำไยอบแห้งสีทองข้อที่3ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคกับการกินนะครับลำไยในประเทศนี่3ข้อนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับท่านผู้ชมพี่นันผมติดตามเรื่องลำไยมาตลอดอย่างผมบอกผมเกิดมากับรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านมาตรการนี่เหมือนเดิมครับครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็มาตรการที่การแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ครับอันนี้บหันมีอย่างแปลกใหม่ขึ้นมาเลยครับเป็นจะอี้ทุกปีนะครับแฮมบะป้อไปสร้างความเดือดร้อนเนี่ยครับประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบริโภคลำไยในประเทศไปแย่งฮื้อท้องถิ่นอบต.เทศบาลเดือดร้อนจะตายฮะนะครับไปขอเปิ้นซื้อไปกระจายไปคือเอาละไอ้นุ่มผมว่าเรื่องนี้นะครับถ้าปีน้องเจ้าบ้านนะครับคิดว่ารัฐบาลจริงใจนะครับก็ฮับซื้อเหมือนกับจับน้ำเข้าได้กะ
จำนำเข้าแจ้งเงินเป็นรายหมื่นหลายแสนล้านเนาะก็แค่ลำไยลิ้นจีภาคเหนือจะแจ้งเงินสักเท่าใดเนี่ยผมบอกว่าปัญหาที่รัฐบาลยังขาดนะครับหนึ่งเรื่องของการส่งเสริมเรื่องคุณภาพของลำไยสองเรื่องราคาเรื่องราคาถ้าท่านเนี่ยคือคุณภาพมันดีราคาเป็นไหนน้อยท่านผู้ชมมาต้องห่วงมีแต่คนจีนคนต่างประเทศเพิ่นมาซื้อเอาหมดอะครับมาต้องห่วงอันนี้ท่านไปแย่อย่างฮะกำหนดเป็นโซนนิ่งบ่ฮึเปิ้นปลูกครับแต่ว่าคนมันเกิดมามันปลูกกำไยอย่างแล้วอะเหมือนกับว่าบ่ฮึเปิ้นเนี่ยนาเนี่ยเปลี่ยนไปได้จะได้ฝากมาถึงท่านผู้ชมนะครับครับผมก็ฝากด้วยครับว่าพี่น้องชาวบ้านได้ดูได้ติดตามนะครับว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยว่ารัฐบาลได้จริงใจก่อนนะครับมาตรการที่เปิ้นบอกนี่เหมือนเดิมครับบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงอ่ะทำเรื่องครับตีมึงแปะแม่โจ้โอ้ถึงเรื่องเกษตรกับเกี่ยวกับแม่โจ้แม่โจ้ก็คือเกษตรมหาลัยแม่โจ้เนี่ยเป็นตีครับหูหับสากันทั้งประเทศนะครับว่าเป็นมหาลัยที่ผลิตบุคลากรด้านการเกษตรเพื่อเอาไปให้พี่น้องชาวบ้านไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นครูบาอาจารย์ไปเป็นนักเกษตรใช่ครับแนวแผนใหม่เนี่ยซึ่งแม่โจ้เนี่ยเป็นที่หับสากหับหูกันทั้งประเทศคราวนี้เป็นบอกมหาลัยในปีพ.ศ. 2538ผมอู้ฟังครับปีพ.ศ. 2538เนี่ยจังหวัดแปรคณะนั่นนะครับมีสสชื่อว่าสสศิริวันปราศจากศัตรูเมเล็กติกเมเล็กติกตอนนั้นเป็นสสแล้วมีนายกรัฐมนตรีตอนนั้นชื่อนายชวนหลีกภัยนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้นครับต้องการกระจายการศึกษาไปยังภูมิภาคภูมิภาคจังหวัดน้อยๆเช่นจังหวัดแปรจังหวัดพะเยาอย่างพวกนี้ปรากฏว่าสสศิริวันเนี่ยสามารถที่ไปขอคณะรัฐมนตรีสมัยนั้นก็คือท่านชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนาะครับผมเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยสามารถอนุมัติครม.ครับคือสร้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติหรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติแพร่ครับเมื่อปี38โอ้โหตอนนี้นะครับที่จังหวัดแปรนะครับครับไปตั้งที่อำเภอร่องกวางปรากฏนักศึกษาส่วนใหญ่นะครับเป็นคนต่างจังหวัด 80% ที่เดินทางไปศึกษาที่นั่นไปเรียนเป็นคนแปลแต่ประมาณ 3% ครับก็เนี่ยคือเศรษฐกิจที่ดินหอพักร้านอาหารการกินที่จังหวัดแปลนะครับเจริญรุ่งเรืองครับครับแต่พอถึงวันนี้ครับวันดีคืนดีนะครับวันดีคืนดีมีคนคิดประหลาดแปลกจะไปเปิ้นจะยุบมหาวิทยาลัยแม่โจ้คือเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยแปลโอ้นั่นอย่างมาพิสดารเนี่ยน่ะพอมาถึงวันนี้คำว่าวันนี้ก็คือเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะครับครับผมมีการเดินขบวนกันที่สารกลางจังหวัดแปรครับผมเปิ้นบอกว่ามีสสพรรครัฐบาลเนี่ยอยากจะสร้างผลงานครับคำว่าสร้างผลงานก็ต้องเอาอย่างมาสร้างใหม่ๆเนาะแต่นี่จะสร้างผลงานด้วยการจะเปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติแพร่เนี่ยหรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยแปรตะเอี้ยครับผมถามครับว่าถามท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าหากเปลี่ยนเป็นชื่อมหาวิทยาลัยแปรเนี่ยครับคนแถม70กว่า5จังหวัดเนี่ยเขาจะมาเฮียนแม่โจ้แปลก่อนโอ้ยากขอบมาครับยากครับเพราะเขาติดแบรนด์ติดชื่อแม่โจ้ถูกต้องครับพอเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยแปรนะครับผมทราบจากอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เป็นอาจารย์ฮับนักศึกษาเพิ่นบอกว่าตอนเนี้ยมีคนมาลงชื่อมาค้นติจะมาเป็นนักศึกษาแม่โจ้ตัวนี้ถอนไปหลายละพอฮู้ข่าวว่าฮู้เฉพาะว่าจะเปลี่ยนชื่อบ่ได้นี่เปลี่ยนชื่อนะครับถอนตัวหมายว่าง่ายบ่เฮียนเป็นมหาวิทยาลัยแปรมันก็บ่มีประโยชน์หยังผมว่าถ้าเปลี่ยนได้ฝากครม.เลยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนอย่างนี้ต้องผ่านครม.ครับถ้าเปลี่ยนนะครับท่านสร้างตราบาปเพื่อคนเพื่อแปรเลยนะครับถูกต้องเพราะอย่างเนี่ยเฮือจากวัดแปรนี่สุดเลยครับฮะสุดเลยครับเพราะสุดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเจริญทางการศึกษาก็จะมีเฉพาะคนแปรนะครับไปเฮียนมหาลัยแม่โจ้แปรมันคาอกคาใจตอนที่ท่านได้ชวนครับมีจื่อสสศิริวัฒน์มาหูครับมันเลยฝังใจมาท่านเลยจะไปเปลี่ยนเปิดเนี่ยคือผมฝากผู้มีอำนาจนะครับว่าคือเขาแนวคิดเขานะครับเขาจะรวมวิทยาลัยพยาบาลแพร่เพราะตอนนี้แพร่ก็เริ่มก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลแพร่ซึ่งก็ได้อนุมัติก่อสร้างสมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยได้อนุมัติให้จังหวัดแพร่นะครับครับก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลแพร่แต่พอเปลี่ยนรัฐบาลครับสสรัฐบาลชุดเนี่ยจะอยู่เป็นแพร่นะครับก็อยากจะเอาวิทยาลัยพยาบาลแพร่เอามหาวิทยาลัยแม่โจ้เอาโรงเรียนป่าไม้แพร่นะครับซึ่งเรียกป้าแม่แปรเนี่ยเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยก็โดนยุบไปใช่สสศิริวัฒน์ซึ่งคณะนี้ครับเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกำลังประสานงานหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆครับจะขอฟื้นเพื่อต่อสู้โรงเรียนป้าแม่แปรป้าแม่แปรขึ้นมากลับมาอยู่ที่เดิมใช่ครับนะครับอยู่ที่ป้าแม่แปรครับคนทั้งประเทศรู้จักครับโรงเรียนป้าแม่แปรแล้วสสรัฐบาลชุดนี้เปิ้นมีอำนาจเนาะเปิ้นจะรวมเอาแม่โจไปเปาะครับไปเปาะกับโรงเรียนปามไม่ไปเปาะกับวิทยาลัยเทศบาลตีไม่เลี้ยงติ๊กพักดันไปเนี่ย
าไปรวมเป็นมหาลัย8ซึ่งข้อได้จริงเป็นบุโฮครับวิไลเทพบ้านในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นกับสถาบันพระบรมราชนก คือเขาแยกต่างหากนะครับใช่ครับมันเหมือนพยาบาลสังกัดมหาวิไลต่างๆวิไลเทพบ้านในสสแปนะครับติบุโฮนะครับผมจะบอกเพิ่มครับว่าวิทยาลัยพยาบาลเนี่ยครับสังกัดสถาบันพระบรมราชนกขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงถูกต้องบ่ขึ้นกับมหาลัยใช่ท่านจะแยกเขาไปว่าได้ครับโรงเรียนการป่าไม้แปนะครับสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านต้องหู้ตัวนี้นะครับตะกอนนี่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโรงเรียนป่าไม้แปแต่ตอนนี้นะครับโรงเรียนป่าไม้แปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านต้องหู้ตัวท่านจะเอา3กระทรวงเนี่ยไปรวมตีมหาลัยครับแม่โจเป็นมหาลัยแปนี่บ่ได้นะครับเปิดใจถ้าเปรียบเทียบไงจะเอาน้ำปูไปใส่แกงแค่อีกผมว่าบุ้งหงอย่าแต่งว่ามาเข้ากันผมว่าบุ้งหงอย่าแต่งว่าฟางปีน้องขนแปติดตามด้วยนะครับวันที่25ที่ผ่านมามีการเดินขบวนมาติดตามตัววันนี้วันที่28เนาะผมจะติดตามแล้วเอามาเล่าสู่ต่อไปว่าความเคลื่อนไหวเป็นจะได้ต้องขอขอบคุณท่านสสศิริวัฒน์ตัวหันชวนหลีกภัยสมัยนั้นตัวครับตีเนี่ยคือเมืองแปดได้เจริญตีเพื่อร่องกว้างครับเนี่ยคือเศรษฐกิจแถวนั้นครับตีดินหอพักขึ้นนักศึกษาหลายพันคนครับตอนนี้ครับอันนี้ขอบคุณขอบคุณย้อนหลังใครตั้งแต่ปี38นะครับตีท่านชวนเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นครั้งที่หนึ่งก็คือเป็นตั้งแต่ปี35ถึงปี38ครับทำให้เกิดมหาลัยแม่โจ้แปดแล้วครั้งรัฐบาลตีแล้วเนาะฝากขอบคุณย้อนหลังคือกับไม่เลี่ยงติ๊กคำครั้งก็ได้ครับท่านได้พักดันสร้างความเจริญให้กับเมืองแปดก็คือวิทยาลัยพยาบาลจังหวัดแปอันนี้ฝากบอกพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดแปด้วยซึ่งตรงนี้นะครับศูนย์การเรียนศูนย์การศึกษามันมาจากจำเป็นเฉพาะพี่น้องคนเมืองแปมาเรียนรู้นะครับครับในหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือเขาก็ไปเรียนกันที่ฮั่นได้เพราะว่ามันเป็นโอกาสสำหรับลูกหลานบ้านเฮานะครับทุกๆจังหวัดก็แล้วกันนะครับเวลาเหลือน้อยละเป็นน้อยเรื่องสุดท้ายเป็นข่าวแปลกแปลกที่สุดเรื่องการเมืองไทยการเมืองไทยนี่เป็นเรื่องที่แปลกครับเป็นบอกประชาธิปัตย์ไม่ยอมถูกกระทำมาร์กนำ44สสบุก DHI ครับนะครับทราบข้อกล่าวหาเงินบริจาคคือเป็นเจ้าเอ๋ครับพี่น้องชาวบ้านพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันเป็นสถาบันทางการเมืองครับนะครับใครมาเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีจะเป็นผู้ว่ากทมของพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกอบจจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่เป็นสายประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเป็นวัฒนธรรมของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นอย่างเงี้ยคือองค์กรหรือสถาบันครับเนี่ยเป็นสถาบันของคนไทยทั้งประเทศใช่ใครที่เป็นนักการเมืองมียศมีตำแหน่งมีรายได้มีเงินท้องใช่มีน้ำใจมาบริจาคให้พรรคครับพรรคก็จะเอาเงินตัวนี้ครับไปบริหารจัดการสาขาพรรคซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศครับนะครับทำกิจกรรมพรรคทำแผ่นพับใบปลิวชี้แจงเรื่องราวต่างๆเรื่องข้อกฎหมายให้พี่น้องชาวบ้านนะครับทราบกระจายเงินส่วนนี้ครับเป็นเงินตีส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์จะบริจาคจะเอาเงินเดือนนะครับฮือพองแต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดว่ากฎหมายไทยเนี่ยเป็นว่าพิษอ่ะโอ้ก็ฝากพี่น้องชาวบ้านนะครับต่างครับแหมพักผมบอกว่าพักอย่างเนาะแหมพักนี่ครับเจ้าของพักอยู่ต่างประเทศบุญแต่มีเงินใต้โต๊ะในใจฮือส.ส.บางคนได้เดือนละแสนนะครับครับได้เงินเดือนของรัฐบาลเงินภาษีของเขาเนี่ยจ่ายฮือส.ส.500คนในสภาแล้วนะครับแต่มีอยู่พักหนึ่งครับมีการทับเงินจากแต่ละมุ่งครับเดือนละ 50,000 เดือนละแสนอยู่ที่ว่าใครจะมีบารมีขนาดไหนมีคุณภาพขนาดไหนผมถามพี่น้องแก้บ้านว่าเขาเอาเงินไหนมาจ่ายบ้างครับสสเขานี่มีประมาณหลายร้อยคนเนาะเขาบอกพักไหนหลายร้อยคนถามมาห้าคนละ 50,000 นะครับ10คน 500,000 ร้อยคน5ล้านต่อเดือนครับถามว่าเอาเงินไหนมาจ่ายอันนี้ต้องตั้งคำถามคุณพี่น้องแก้บ้านก็ต้องถาม DSI ตัวนะครับที่ว่าเนี่ยอย่างสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เขาทำในทางที่ถูกต้องไม่อย่างต้องไปผิดแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่มันมาถูกต้องแต่มันบอกว่ามันมีใบเซ็ตนะครับมันมาหันมันอู้ไปอย่างการทำร้ายเขาก็คือเซ็นยอมเพื่อฮักกันเดือนครับติสภาเขามีอยู่แล้วครับว่าประจัยอู้ถึงว่าแห่มพักหนึ่งอ่ะอ๋อแห่มพักหนึ่งมันแย่อย่างเงี้ยมันผิดหรือถูกครับซึ่งท่านเป็น DSI ท่านมีสิทธิไปตรวจสอบได้นะครับลองไปหาดูท่านมีบุคลากรหลายๆคนนะครับที่มีความรู้ความสามารถที่จะต้องไปเสาะหาเรื่องพวกนี้ซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ยังปีนานบอกว่ามันเป็นภาษีพี่น้องชาวบ้านส่วนหนึ่งนะครับที่เอาไปกระจายเอาไปฮื้อนะครับลูกน้องทีมงานของเขาทั้งที่เนี่ยบ่ถูกก็ยังบ่เป็นยังแต่อันที่เป็นเนี่ยฮื้อถูกนะครับมีเอกสารถูกต้องด้วยความสื่อสัตย์นะครับด้วยความจริงหาว่าผิดก็นั่นแหละผมกับแปลกกับฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เอาสรุปยังไงครับใครที่มียศมีตำแหน่งมีจิตใจที่จะบริจาคเพื่อพรรค
ครับเพื่อจะเพื่อพักนำเงินที่ได้รับบริจาคเนี่ยไปบริหารจัดการไปสร้างทำเอกสารกันดีไปรณรงค์ให้พี่น้องชาวบ้านได้มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยกันดีเนี่ยไปทำกิจกรรมทางการเมืองใช้เงินบริจาคของสสมุนเนี่ยแต่เปิ้นว่าพิษแต่ต่างกับบําพักให้พี่น้องหันนะครับว่ามีคนเนี่ยไปเอาเงินใต้ดินได้มาบ่ครับอย่างเงินสีเทาสีดําเอามาแจกจ่ายให้สสครับผมเงินส่วนตัวนะครับพี่น้องชาวบ้านบ่ได้อย่างเลยครับอันนี้ก็ฝากเพื่อเป็นข้อคิดให้พี่น้องเหลือเวลาเขาจะหมดรายการละครับผมอาทิตย์นี้ก็เหลือเวลาแห่มนักแล้วเดี๋ยวเขาจะอู้เกี่ยวกับเรื่องของก่อนจะหมดรายการนะครับฝากไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับเรื่องปีนาน้อยอุปัตติยนะครับมีอย่างที่จะส่งความคิดเห็นมา SMS มาได้นะครับ4642123นะครับในรายการปิงวังยมนานวันนี้คงจะใช้เวลาเตอร์อีก่อนอาทิตย์หน้าป้ากันแห่มใหม่8โมงเจ้าถึง9โมง1ชั่วโมงเต็มๆทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วเขาจะมีข่าวสารที่ดีๆเป็นสาระประโยชน์นะครับมาคือกับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับอาทิตย์นี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ